สวัสดีครับวันนี้ก็มาที่อำเภอสามเงานะครับมาผาสามเงานะครับซึ่งเป็นตำนานของอำเภอสามเงานี่แหละครับนี่แหละครับผาสามเงาที่กล่าวถึงนะครับที่จะมีพระนี่ครับพระก็จะอยู่บนหน้าผานะครับซึ่งจะเป็นตำนานของเมืองสามเงานะครับผาสามเงานะครับพระสามเงาก็ว่าได้นะครับผาสามเงาอยู่ในตำบลย่านรีนะครับจากอำเภอเมืองตากใช้เส้นทางหมายเลข1107นะครับเส้นเจดียุทธสหัตถีไปเขื่อนภูมิพลนะครับผ่านทางแยกไปทางเจดียุทธสหัตถีประมาณ25กิโลเมตรครับหรือถ้าใช้ทางหลวงหมายเลข1นะครับถึงกิโลเมตรที่463จะมีทางแยกซ้ายเข้าเขื่อนภูมิพลไปประมาณ10กิโลเมตรนะครับถึงอำเภอสามเงาทางทิศตะวันตกของแม่น้ำปิงจะมองเห็นภูเขาใหญ่ลูกหนึ่งชาวบ้านเรียกว่าผาสามเงานะครับเพราะเป็นที่เชิงเขาริมหน้าผานั้นเจาะเป็นช่องลึกเข้าไปในเนื้อภูเขาเรียกเรียงกัน3ช่องครับในเขาสามช่องที่ว่านี่นะครับก็จะประดิษฐานของพระพุทธรูปปิดทองช่องละองค์มีบันไดไม้ให้นักท่องเที่ยวแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นบันไดปูนแล้วนะครับให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปนมัสการพระพุทธรูปได้นะครับจากตำนานที่เล่าลือต่อกันมาว่าเมื่อประมาณปีพ.ศ.1206นะครับมีพระฤาษีสององค์ก็ไปสร้างเมืองหิริพุนชัยนะครับหรือเมืองลำพูนปัจจุบันนี่แหละครับได้ให้คนมาต่อมาก็ให้คนมาทูลเชิญราชวงศ์กษัตริย์จากเมืองละโว้นะครับหรือเมืองลพบุรีในปัจจุบันนี่แหละครับไปครองเมืองหิริพุนชัยนะครับพระนางจามเทวีได้รับมอบหมายให้ไปครองเมืองตามคำเชิญพระนางจึงเสด็จทางชลมารคขึ้นมาตามลำน้ำปิงครับพอปรากฏว่าเมื่อมาถึงบริเวณหน้าผาแห่งนี้นะครับที่มีพระนะครับเกิดเหตุมหัศจรรย์นะครับมีฝนและพายุใหญ่พัดกระหน่ำจนเรือไม่สามารถแล่นทวนน้ำขึ้นไปได้นะครับและปรากฏเงาพระพุทธรูป3องค์ที่หน้าผาริมน้ำปิงแห่งนี้นะครับพระนางจึงสั่งให้เจาะหน้าผาและสร้างพระพุทธรูปบรรจุไว้ในช่องละองค์ด้วยเหตุนี้จึงได้ชื่อว่าผาสามเงาสืบมานะครับปัจจุบันคนก็นิยมไปแวะกราบไหว้นมัสการนะครับของผาสามเงานะครับหลวงพ่อสามเงานะครับตรงข้ามกันก็จะเป็นวัดนะครับวัดป่าผาสามเงานะครับที่มองเห็นนะครับนี่ยืนอยู่บนหน้าผาสามเงานะครับก็จะมีวัดนะครับมองเห็นวัดนะครับวัดป่าผาสามเงานะครับอยู่ตำบลย่านรีนะครับอำเภอสามเงาจังหวัดตากนะครับนี่ครับหน้าผานะครับหน้าผาถ้ามองไปจากตรงที่ประดิษฐานพระพุทธรูปก็จะมองลงไปเห็นวัดนะครับตรงข้ามกันครับนี่ครับทางขึ้นมานมัสการนะครับก็จะมีถนนผ่านนะครับถนนเส้นนี้ก็เชื่อมระหว่างอำเภอสามเงากับอำเภอเมืองตากนะครับและต่อไปถึงจังหวัดตากนั่นแหละครับริมแม่น้ำปิงไปเรื่อยๆนะครับสำหรับประวัติอำเภอสามเงานะครับเล่าสืบต่อกันมาว่าในอดีตการครั้งกระโน้นนะครับพระนางจามเทวีได้เสด็จทางชลมารคขึ้นมาตามลำน้ำปิงนะครับจากลพบุรีนะครับขึ้นมาทางตามลำน้ำปิงนะครับไปคลองเพื่อจะไปคลองเมืองหิริพุนชัยนะครับหรือเมืองลำพูนเดี๋ยวนี้นะครับพอถึงหน้าผาริมน้ำแห่งหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับก็เกิดอัศจรรย์ปั่นป่วนอากาศวิปริตพายุฝนโหมกระหน่ำหนักนะครับพระนางไม่สามารถที่จะเสด็จ
ไปได้ต้องพาข้าราชบริพารขึ้นไปประทับหลบภาวะวิปริตของดินฟ้าอยู่ณที่นั้นนะครับ3วันนะครับ3คืน3วัน3คืนนั่นแหละครับสภาพดินฟ้าอากาศก็ยังไม่คลี่คลายลงนะครับพระนางจึงเสด็จไปบนหน้าผาและทรงจุดธูปเทียนสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าหากพระนางมีบุญญาบารมีที่จะได้ครองเมืองหิริพูนชัยหรือเมืองลำพูนจริงแล้วก็ขอให้อากาศวิปริตของดินฟ้าอากาศหายไปนะครับจะได้เป็นอุปสรรคในการเดินทางของพระนางต่อไปนะครับอีกเลยพอพระนางอธิษฐานเสร็จสิ้นนะครับดังนั้นพายุฝนก็หายไปดังปาฏิหาริย์อากาศก็กลับแจ่มใสดังเดิมนะครับและด้วยบุญญาบารมีได้ปรากฏเงาพระพุทธรูปขึ้นที่หน้าผา3องค์นะครับพระนางจึงพระนางจำมเทวีนะครับจึงออกเดินทางต่อไปและได้ครองเมืองหิริพุนชัยนะเมืองลำพูนนะครับสมจริงดังคำอธิษฐานนะครับหน้าผานี้จึงเรียกว่าผา3เงานะครับและบ้าน3เงาของเขา3เงานี้ชาวบ้านเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าเขาหน้าพระนะครับกลายมาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของราษฎรไปนมัสการประจำนะครับในการต่อมาผา3เงาปัจจุบันในอยู่ในท้องที่ตำบลย่านรีนะครับถ้าผ่านไปมาในลำน้ำปิงหรือผ่านถนนริมน้ำปิงในช่วงนี้จะมองเห็นได้ชัดถนัดชัดเจนนะครับต่อมาในปีพ.ศ. 2472ทางราชการได้ตั้งกิ่งอำเภอขึ้นกับอำเภอบ้านตากนะครับหน้าที่ตั้งอำเภอปัจจุบันคือหมู่บ้านท่าปุยตำบลสามเงาเรียกชื่อตอนแรกว่ากิ่งอำเภอท่าปุยครับขึ้นกับอำเภอบ้านตากจนถึงปี2481ทางราชการจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นกิ่งอำเภอสามเงานะครับเพื่อให้ตรงกับบูชนียสถานนะครับผาสามเงาต่อมาพ.ศ. 2501นะครับจึงได้ประกาศยกฐานะเป็นอำเภอสามเงาจนถึงปัจจุบันนะครับนี่แหละเป็นที่มาของอำเภอสามเงาก็ได้มาจากที่ตรงนี้นะครับผาสามเงานะครับก็ดูบรรยากาศไปนะครับเผื่อได้ไปแวะสักการะกราบไหว้นะครับเผื่อเดินทางผ่านทางนั้นนะครับเผื่อเดินทางไปเขื่อนภูมิพลเส้นทางนี้นะครับเส้นทางเรียบแม่น้ำปิงนะครับก็จะเจอผาสามเงานี่แหละครับ